ลิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิตำรับเกี๊ยวไข่แดงกรอบเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมว่ายังไม่มีใครทำขายนะคุณผู้ชมอันนี้จะนำมาฝากคุณผู้ชมเพื่อรับประทานเล่นๆและแบบเป็นที่ถูกใจเนี่ยไปทำขายได้นะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะทำเกี๊ยวไข่แดงกรอบเราเตรียมน้ำจิ้มกันก่อนดีไหมคุณผู้ชมสำหรับน้ำจิ้มที่เตรียมมาเนี่ยไม่เหมือนใครนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นน้ำจิ้มที่แบบแซ่บมากซื้อตามขวดไม่เหมือนหรอกคุณผู้ชมเราใส่น้ำมันพืชนิดหนึ่งลงไปเตรียมอันนี้เป็นหม้อด้ามไวทลัก18เซนติเมตรนะคุณผู้ชมตลาหัวมาลายหยิบจับง่ายถึงได้เอามาทำน้ำจงน้ำจิ้มทำซอสเล็กซอสน้อยอุ้ยสะดวกนะคุณผู้ชมเอาเปิดเตาไฟกันอ่อนไม่ต้องแรงนะคุณผู้ชมเราทำซอสที่รสจัดๆหวานจัดๆมันล้นง่ายแล้วก็ไหม้ไฟกันอ่อนนะคุณผู้ชมถึงเลือกหม้อที่กระจายความร้อนดีค่ะเอาละเริ่มต้นกระเทียมสับใส่กระเทียมลงไปก่อนผัดหอมหน่อยนะกระเทียมใส่เยอะเป็นคนชอบรากผักชีก็ใส่คุณผู้ชมเอาใส่หมดแล้วกันเตรียมไว้เท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นล่ะคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้าแดงให้สีที่สวยคุณผู้ชมสีสวยเราก็ใส่ลงไปด้วยพริกชี้ฟ้าแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเผ็ดแบบเหลืองพริกชี้ฟ้าเหลืองเนี่ยให้รสชาติที่เผ็ดแบบบาดลิ้นนะคุณผู้ชมเข้าปากปุ๊บเผ็ดปั๊บเลยพริกชี้ฟ้าเหลืองนะคุณผู้ชมนะในขณะเดียวกันเราต้องการเผ็ดแบบติดลิ้นอะแบบที่ตายฉุนแล้วพริกชี้ฟ้าค่ะคุณผู้ชมคะเป็นพริกชี้ฟ้าแห้งจัดการบดซะแล้วก็เผ็ดแบบไม่ลืมหูลืมตาพริกขี้หนูสวนป่นอีกค่ะคุณผู้ชมโอ้ตายฉุนอะไรจะขนาดนี้เกลือป่นค่ะเสริมไอโอดีนไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ซอสอะไรเลยเป็นน้ำจิ้มที่บอกคุณผู้ชมเลยว่าล้ำลึกใส่น้ำลงไปค่ะคุณผู้ชมพอน้ำใส่แล้วตัวไข่ตัวมันสักแป๊บนะคะมันฉุนค่ะโอ้ my god ถ้าเคี่ยวไปสักครู่เราจะได้เค็มกับเผ็ดนะคุณผู้ชมนะส่วนความเปรี้ยวต้องเปรี้ยวโดดมาชัดเจนก่อนนะคุณผู้ชมเราใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้น nature taste ใส่ไปสักซองนะคุณผู้ชมบ่งบอกชัดเลยว่าวันนี้ฉันไม่ได้เปรี้ยวด้วยน้ำส้มใส่ชูหรืออะไร1ซองจัดการใส่ไปซะมันชัดเจนคุณผู้ชมส่วนความหวานคุณผู้ชมไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายและน้ำตาลปี๊บเพราะเรามีหวานที่เรามีอยู่แล้วที่ครัวไว้ทำเครื่องดื่มมะขามฟรุตเบส preparation ตรา nature taste ทั้งหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมของมะขามในเสร็จเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมใส่เยอะหน่อยได้คุณผู้ชมคนให้ละลายเข้ากันคุณผู้ชมก็เคี่ยวต่ออีกสักครู่เดียวก็ใช้ได้ถ้าคุณผู้ชมใส่น้ำตาลอย่างอื่นต้องเคี่ยวนานนะกว่ามันจะแบบหนึบหนับหรือว่าเงาวาววับแล้วก็จับอยู่บนชิ้นอาหารที่เราชุบลงไปนะคุณผู้ชมถ้าน้ำจิ้มไม่เกาะติดเนี่ยกินไม่อร่อยนะคุณผู้ชมใส่สงเจงไม่ได้เรื่องหรือจะใส่แป้งโอ้ no คุณผู้ชมเราไม่ใส่แป้งค่ะอุตายมีความข้นกำลังดีไม่ได้ใส่แป้งคุณผู้ชมที่ใส่แป้งแล้วจิ้มอะไรมันจะดูแบบเมือกๆดูเฟกค่ะคุณผู้ชมแต่อันนี้มันดูเรียวค่ะสมจริงนะคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วชิมเยอะจังไปทอดเกี๊ยวกันดีกว่าถ้าคืนยังยืนชิมอยู่เดี๋ยวหมดหม้อค่ะเตรียมน้ำมันไว้ก่อนเลยคุณผู้ชมพอจะทอดอะไรอ่ะถ้าทอดก็ต้องเป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจห่อเกี๊ยวต่อนะคุณผู้ชมแผ่นเกี๊ยวก็ไม่ทำเองซื้อเขาสะดวกกว่าทาน้ำที่แผ่นเปลือกเกี๊ยวสี่มุมให้รอบเลยวางไข่แดงเค็มหนึ่งฟองลงไปคุณผู้ชมทับซ้ายขวาปิดเข้ามาทับสี่มุมนะคุณผู้ชมเข้ามาแปะตรงกลางเห็นไหมแบบนี้ไข่แดงก็จะอยู่ในนี้ใช่ไหมก็มาจิ้มลงไปตรงกลางยึดอีกทีหนึ่งได้หนึ่งลูกแล้วเพราะฉะนั้นหนึ่งคนจะรับประทานไข่แดงแค่สี่ฟองโอ้
้ำมันเริ่มร้อนเราทอดไปก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมบางไม้นี่ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมคอยมองไปด้วยนะคุณผู้ชมไม่ใช่มุตฮออยู่ฝั่งอันนี้หันกลับไปทีในกระทะอุตายไหมอย่าลืมว่าเกี๊ยวอุตายแล้วจริงๆพูดแต่พูดเกี๊ยวมันสุกเร็วนะคุณผู้ชมค่ะแป๊บเดียวมันเหลืองเลยนี่ไงว้ายตายเกือบไปแล้วไม่ล่ะอะไรนะคุณผู้ชมจะชิมเลยเหรอเดี๋ยวสิน้ำจิ้มเสร็จแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวสุกก่อนนะคะไม้นี้กำลังสวยอุ้ยอ่อนแก่ตามวัยค่ะเห็นไหมเป๊ะเลยทำง่ายนะคุณผู้ชมนะเป็นเมนูที่ง่ายและชวนรับประทานมากสุกแล้วเราก็ตักขึ้นไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวคุณผู้ชมคงอยากดูแล้วล่ะสิว่าเอ๊ะถ้าเวลาลงจานแล้วมันจะชวนรับประทานไหมต้องบอกเลยว่ามากค่ะคุณผู้ชมปึ๊บซับน้ำมันผลไม้เดียวนะพ่อบอกแล้ว1ไม้ก็ไข่แดงเค็มตั้ง4ฟองวางแล้วน้ำจิ้มตำรับนี้ทำเองหาซื้อไม่ได้แพงมากอุ๊ยควันยังโชยอยู่นะคุณผู้ชมคะน้ำจิ้มโอ้โหกลิ่นมะขามทั้ง food based preparation และมะขามเปียกเข้มข้นเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มแบบซุปเปอร์มะขามเอาไปทำขายได้นะฉันไม่หวงนะคุณผู้ชมตำรับนี้เรียบร้อยค่ะรับรองได้คุณจบโรงเรียนดังโรงเรียนไหนหน้าโรงเรียนไม่มีใครทำขายนอกจากที่นี่นะคะลืมบอกไปถ้าคุณผู้ชมทำเสร็จอย่าเพิ่งใจร้อนให้ลูกเต้ารับประทานนะไข่แดงเค็มมันอมความร้อนไม่ใช่พอลูกกัดเสร็จร้องครัวแตกพอดีเลยปากเปิกพองระมัดระวังนะคะคุณผู้ชมตำรับดีๆอร่อยอร่อยแบบนี้จะยิ่งสักนำมาฝากทุกวันจันทร์นะคะคุณผู้ชมในรายการกินได้ก็กินเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากได้ของอร่อยแบบง่ายๆแบบนี้ต้องติดตามค่ะวันจันทร์หน้าเจอกันนะบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23ค่ะวันนี้จะนิ่งสักลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะส่วนคุณผู้ชมก็รีบเข้าครัวค่ะทำให้ลูกหลานรับประทานนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีของว่างสำหรับปาร์ตี้อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชม1เมนูคือเมนูตับบดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ขั้นตอนแรกของเราเนี่ยนะคะเราจะมาเลาะเอาพวกไขมันแล้วก็เอากึ๋นออกไปก่อนเราจะเอาตับชิ้นที่ได้เนี่ยนะคะใส่โถปั่นไว้รอเลยเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการทำน้ำยำนะคุณผู้ชมเรื่องตำรับน้ำยำเนี่ยเขาหากันเหลือเกินนะคุณผู้ชมว่าทำยังไงมันถึงจะแบบประทับใจเรียกว่าพอตักเข้าปากคำเดียวเท่านั้นอะแบบตกใจอะคุณผู้ชมน้ำยำแซ่บที่มีส่วนผสมของวาซาบิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ